าระสร้างสรรค์สนุกสนานก่อนจะทิ้งจันแลนด์ยา QC Confidence เผยผิวกระจ่างใสแอนมั่นใจค่ะโทร0819207440ถึง2เหมือนที่เราบอกเอาไว้ในช่วงแรกนะคะวันนี้เราจะได้ไปคุยแล้วก็ลงลึกในรายละเอียดคอนเสิร์ตที่กำลังใกล้จะเข้ามาถึงแล้ว Royal Celebration Concert คราวนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็จัดงานครั้งนี้วัตถุประสงค์เป็นอย่างไรมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคุณผู้ชมที่ได้บัตรไว้ต้องฟังดีๆนะคะจะได้นัดหมายกันไปถูกเราได้เรียนเชิญคณะบดีคณะดุริยางศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรอาจารย์ดำริบรรณวิทยากิจมาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดำริค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ที่สละเวลามาคุยกับเรา1 2ก็คือบัตรคอนเสิร์ตที่ให้แฟนรายการด้วยนะคะคือหลายคนกำลังสงสัยว่าเอ๊ะรวมตัวกันได้ยังไงมีใครมาร่วมด้วยอะไรยังไงนักดนตรีมาจากไหนครับผมครับคอนเซปต์นะฮะก็คือว่าวงเนี้ยชื่อว่า Fellowship Philharmonic Winds นะครับสาเหตุที่เราก่อตั้งวงนี้ขึ้นมาก็คือว่าเราอยากจะให้มีวงดุริยางค์เครื่องเป่าเนี่ยที่เป็นในระดับอาชีพนะครับเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าวงโยธวาทิตย์นี่ค่อนข้างตื่นตัวเนาะนี่ก็คือหลังจากเด็กที่เล่นวงโยธวาทิตย์มาเนี่ยเขาก็อยากจะต่อยอดมาเล่นเป็นลักษณะของคอนเสิร์ตแบนด์นะครับเราก็คิดว่าเรามีบุคลากรทางด้านเนี่ยเยอะแล้วก็ในที่คณะเรียนศาสตร์เราเนี่ยเรามีอาจารย์ที่เป็นหัวกะทิของประเทศไทยในด้านเครื่องเป่าเนี่ยครบทุกเครื่องเราก็เลยเอาอาจารย์เนี่ยมาเป็นหัวหน้าลีดเดอร์ของแต่ละเซกชันแล้วก็ดึงศิษย์เก่าหรือว่านักดนตรีที่เขามีความสามารถในวงการเนี่ยมารวมตัวกันก็จะประมาณมีคอนเสิร์ตประมาณปีละ1ครั้งนะครับซึ่งเราก็จะเชิญคอนดักเตอร์ชาวต่างประเทศมาปีที่แล้วเราเชิญมิสเตอร์โยฮันเดเมซึ่งเป็นวาทยากรแล้วก็กีตกวีชาวฮอลแลนด์นะครับมาปีนี้เราก็จะทำอีกว่าเชิญศิลปินจากเบลเยียมมาชื่อเบิร์ตอัปเปอร์มองนะครับซึ่งท่านมีผลงานในการแต่งเพลงสำหรับวงประเภทนี้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมายแล้วเขาก็จะมาคอนดักวงแล้วก็เล่นเพลงของเขาด้วยนะครับนะครับเครื่องเป่าเนี่ยคุยกับน้องซอนหนูเนี่ยไม่มีพื้นฐานในการรู้จักเครื่องดนตรีเครื่องเป่าเลยอะค่ะหนูอยากรู้ว่ามันมีเยอะไหมคะมีเยอะแล้วคอนเสิร์ตครั้งนี้มันมีดนตรีประเภทไหนมั่งอะครับเครื่องเป่าเนี่ยก็เราก็จะมีรู้จักคลาริเนตไหมฮะตัวปีที่จะมานะครับที่พระเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงด้วยนะครับมีแซกโซโฟนมีทรัมเป็ตมีทรอมโบนที่ใช้แต่ชักๆนะครับแล้วก็มีเครื่องเล็กๆน้อยๆเช่นฟลูตโอโบอะไรแบบนี้นะครับก็จะเยอะแยะมากมายนอกจากนั้นยังมีพวกเครื่องเปอร์คัชชันที่ตีเป็นกลองประเภทต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วแนวเพลงล่ะคะแนวเพลงจะมีหลายเพลงหลากหลายครับเพื่อวงประเภทนี้สามารถเล่นเพลงได้ทุกประเภทความจริงแล้วนะครับทั้งป๊อปทั้งพระราชนิพนธ์ทั้งเพลงที่เป็นโดยเฉพาะเพลงของอัปเปอร์มองวันนี้ที่เราจะเล่นคราวนี้ก็จะเป็นเพลงเหมือนคล้ายๆเพลงเหมือนประกอบหนังบรรยากาศก็จะออกเป็นแบบมิติจินตนาการหลายอย่างเพลงที่เลือกมาคราวนี้ชื่อว่า The Golden Age เขาก็จะจินตนาการเกี่ยวกับยุคของยุคทองนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราจะเล่นก็จะมีเพลงเป็นแต่งใหม่เลยนะครับแต่งโดยอาจารย์กิติคุณสดประเสริฐซึ่งถ้าเกิดว่าเราเคยได้ยินเพลงประจำชาติอาเซียนหรือยังฮะ The ASEAN Way The ASEAN Way ที่เปิดบ่อยๆเด็กๆในโรงเรียนเขาร้องกันตอนนี้นั่นแหละครับนั่นแหละครับลูกๆเอาไปร้องที่บ้านนั่นครับอาจารย์กิติคุณที่เป็นอาจารย์ที่คณะเราเป็นคนแต่งคือตอนที่แต่งเนี่ยเขาใช้ประกวดว่าทุกประเทศแหละส่งมาแล้วก็กรรมการกลางเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าของใครของประเทศไหนแล้วก็เลือกจากเพลงออกมาแล้วปรากฏว่าคนไทยเราได้นะครับครับก็ตรงนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับแล้วก็ของคณะเราด้วยที่มีเพลงนี้ด้วยเพลงนี้เพลงนี้จะเราเล่นไปแล้วคราวที่แล้วอาจารย์กิติคุณออร์เคสเตรชันใหม่นะครับปีนี้เราให้อาจารย์กิติคุณแต่งเพลงใหม่ครับชื่อSalute to Royal Salute to the Great King นะครับครับพอได้เลยอ่ะนะครับก็คือเพลงนี้จะเอาเพลงพื้นเมืองของแต่ละภาคของไทยมาร้อยเรียงโดยให้เปียโนโซโล่โดยอาจารย์จามอนสุภพลนะครับเปียโนโซโล่กับวงแล้วก็เหมือนกับว่าเล่าเรื่องว่าโอเคคนทางภาคเหนือคนทางภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันตกอะไรเงี้ยมารวมตัวกันแล้วก็
มาถวายพระพรท่านขนลุกเลยค่ะขนลุกเลยเพราะว่าดนตรีพื้นเมืองแต่ละภาคเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันใช่มันก็จะมีบางทางเหนือก็จะนุ่มนวลใช่ไหมทางใต้ก็จะคึกคืนอะไรแบบนี้แล้วก็สุดท้ายทั้ง4ภาคก็จะมาประสานเป็นหนึ่งเดียวเป็นเพื่อถวายพระพรท่านคอนเสิร์ตครั้งนี้เล่นรอบเดียวหรือเปล่าคะเล่นรอบเดียวเลยครับรอบเดียวค่ะกี่ที่นั่งคะทั้งหมดเออ1,500ที่นั่งครับเท่านั้นนะคะที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจก็รีบๆจองกันบ้างค่ะเห็นใน Facebook ตอนนี้แฟนๆรายการสนใจแบบคือมาขอกันเยอะมากนะคะอยากไปฟังคราวนี้เนี่ยจัดเป็นฟรีคอนเสิร์ตด้วยเป็นฟรีคอนเสิร์ตทำไมอะคะผมคิดว่าอยากเทิดพระเกียรติท่านแล้วก็ให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยมีโอกาสได้มาฟังดนตรีดีๆแล้วก็โดยเฉพาะเนี่ยวงการโยธวาทิตบ้างเราเนี่ยมีเด็กนักเรียนที่เขาสนใจดนตรีแต่เขาอาจจะไม่ได้มีทุนทรัพย์เยอะแยะเขาก็จะได้มาฟังดนตรีดีๆแล้วก็ได้สัมผัสคอนดักเตอร์กีตกวีตัวเป็นๆใช่ไหมฮะที่เราเชิญมาระดับโลกเราก็อยากให้เปิดโอกาสแบบนั้นครับทั้งหมดกี่เพลงคะอาจารย์ทั้งหมดประมาณ7เพลงครับผมครับก็จะมีหลากหลายอย่างที่บอกครับมีศิลปินรับเชิญอะไรอย่างนี้ไหมคะหรือว่าเป็นเพลงบรรเลงอย่างเดียวศิลปินรับเชิญเป็นนักร้องไม่มีครับครับก็จะมีศิลปินที่เรารับเชิญก็จะเป็นนักเล่นเครื่องดนตรีนี่แหละก็แน่นอนเบิร์ดอัปเปอร์มองก็เป็นคอนดักเตอร์ใช่ไหมครับก็จะมีอาจารย์จามอนสุภพลเป็นเดียเปียโนอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์เผ่าพันธ์อำนาจธรรมซึ่งก็เป็นนักเปอร์คัชชั่นจะเล่นคอนแชตโต for percussion and wind orchestra นะครับของมิสเตอร์ซาโตชิก็มันก็จะเล่นแบบมือไวเลยต้องมือไวเลยนะมันน่าจะสนุกมากเล่นเครื่องเปอร์คัชชั่นประมาณหลากหลายไม่ใช่เครื่องเดียวกับ10กว่าชิ้นได้มันจะไม่อารมณ์แบบว่าแบบไปนั่งเนิบๆเรื่อยๆอะไรนะมีจังหวะมันจะตึ๊ดๆๆใช่ๆสำหรับคนที่แบบไม่เคยฟังอย่างซอเนี่ยถ้าเกิดไปฟังปกติเวลาเราคิดถึงเครื่องเป่าหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้สึกแบบพอมันมีเครื่องดนตรีชนิดอื่นมาผสมด้วยมันก็น่าสนใจขึ้นเยอะเลยค่ะใช่ครับใช่ครับมันจะหลากหลายมากใช่ค่ะอาจารย์คะ 1,500 ที่นั่งนี้ถ้าคนสนใจเขาจะติดต่อขอบัตรได้อะไรยังไงคะเอาวิธีง่ายที่สุดก็มาที่ Facebook ของคณะก็ได้นะครับพิมพ์คณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็เข้าไปส่งเมสเสจไว้ใน Facebookในกล่องข้อความในกล่องข้อความบอกว่าเราจะขอบัตรชมคอนเสิร์ตกี่ใบกี่ใบแล้วก็เราก็จะได้ทราบด้วยว่าท่านชื่ออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งคือฟรีนะคะไม่มีการเก็บค่าบัตรฟรีครับแต่อยากให้จองแล้วมานะครับเพราะว่าไม่งั้นจะกลายเป็นกันที่ใช่คนอื่นจะเสียโอกาสใช่ครับใช่ครับอาจารย์คะอย่างนักนิสิตที่อยู่ในคณะเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับคอนเสิร์ตครั้งนี้มากไหมครับผมครับก็คืออันที่หนึ่งก็คือนิสิตที่มีความสามารถเนี่ยเพราะเราอยากทำให้เป็นระดับอาชีพแล้วก็คัดมาเลยประมาณสัก20คนเข้ามาร่วมนะครับนอกจากนั้นก็เป็นศิษย์เก่านะครับที่มีฝีมือดีๆในวงการส่วนที่เป็นนิสิตปัจจุบันเราก็จะให้ที่เขาไม่ได้ร่วมเราก็จะให้เขาเป็นสตาฟในการจัดงานในการนั้นเขาก็ได้สัมผัสว่าโอเควิธีการทำงานเป็นยังไงได้สัมผัสบรรยากาศนะครับครับนอกจากนั้นเรายังมีไฮไลท์นิดหน่อยเล็กๆก็คือว่าเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราอยากจะให้นักเรียนทั่วๆไปไม่เกิดระดับม.6เนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะแบบเข้ามาด้วยร่วมแสดงกับเบิร์ดอัปเปอร์มองเราก็เลยจัดแคมป์เล็กๆ2วันซึ่งมีนักเรียนสนใจสมัครเข้ามาประมาณ100คนเราก็จะบอกว่าโอเคงั้น100คนเนี้ยจะให้โชว์1เพลงบนเวทีก็คิดว่าพ่อแม่ผู้ครองก็จะได้ภูมิใจกันเด็กๆเลยตื่นเต้นนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะได้ร่วมเวทีกับศิลปินระดับโลกแล้วนี่คือเป็นเด็กมัธยมทั้งหมดเป็นเด็กมัธยมฮะไม่เกินม.6ครับอันนี้จากทั่วประเทศไหมคะหรือว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นกรุงเทพนะฮะที่ผ่านมาที่เข้ามาเข้าเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆเรายินดีครับรับทั่วประเทศครับอาจารย์ครับจัดคอนเสิร์ตแบบนี้เนี่ยจัดทุกปีครับอาจารย์จัดมากี่ครั้งแล้วคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับครั้งแรกก็คือปีที่แล้วครับแล้วก็เพิ่งได้เข้าไปคุยกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ท่านอธิบดีก็ให้นโยบายบอกว่าถ้างั้นจะให้โอกาสจัดทุกปีเป็นคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติแบบนี้ไปเลยดีจังเลยค่ะ
อย่างไรเด็กๆไทยได้มีโอกาสนะคะทั้งเด็กมัธยมเด็กมหาวิทยาลัยครับผมและที่สำคัญคือคนไทยที่เรียนจบไปแล้วอะไรที่เขามีงานการทำแล้วเนี่ยได้มีโอกาสกลับมาเล่นนะครับคือผมว่าสำคัญแล้วก็คือเราอยากจะพยายามตั้งมาตรฐานเราจะเห็นว่าเรามีวงออเคสตราระดับอาชีพในประเทศไทยแล้วเรามีวงหลายๆแบบที่เป็นระดับอาชีพแล้ววงระดับอาชีพที่เป็นลักษณะของวงคอนเสิร์ตแบนด์แบบนี้ยังไม่มีส่วนใหญ่เด็กที่จบมาทางด้านดนตรีของคอนเสิร์ตแบนด์เขาก็จะเล่นเป็นงานอดิเรกไปหรือไม่ก็ไปสอนเป็นครูสอนตามวงโยธวาทิตย์แต่เขาก็จะไม่มีโอกาสมาเล่นได้ขึ้นโชว์ขึ้นโชว์มันพอเขาเก่งมากๆเป็นระดับอาชีพเขาก็ไม่ได้เล่นดนตรีลักษณะนี้อีกส่วนใหญ่จะไหลอยู่ไปต่างประเทศเยอะนะคะเด็กของเราที่เก่งๆด้านนี้อย่างเพื่อนที่สนิทกันที่ก็เล่นในงานนี้ด้วยเนี่ยก็ไหลไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ฮ่องกงซิมโฟนีสตาไปอยู่ไต้หวันอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าวงการของเราแคบหรอใช่แล้วก็ต้องไปอยู่ที่อื่นแทนเนาะคือถ้าพูดถึงวงซิมโฟนีในประเทศไทยเนี่ยความเติบโตหรือความก้าวหน้าเนี่ยมันจากอดีตสัก10ปีที่ผ่านมามาวันนี้ค่ะอาจารย์พูดถึงซิมโฟนีออเคสตราที่เป็นเครื่องสายนะฮะทั้งหมดค่ะโอเคก็ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับก็คือวงซิมโฟนีออเคสตราที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ก็ต้องวงบางกอกซิมโฟนีใช่ไหมฮะก็บุกเบิกมาแล้วกว่า BSO บุกเบิกมาแล้วกว่า30ปีผมก็เป็นสมาชิกของวงด้วยนะครับในฐานะคอนดักเตอร์บางครั้งแล้วก็ในฐานะนักโอโบเครื่องฝานะครับก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีวงอื่นๆเจอวงโปรมิซิก้าฮะซึ่งกลับมาใหม่ตั้งเมื่อ50ปีที่แล้วโดยท่านอาจารย์หม่อมหลวงอัศนีปาโมทนะครับครับก็ท่านได้ก่อตั้งวงนั้นไว้แล้วแล้วก็วงนั้นก็เป็นจุดเริ่มของวงออเคสตราในเมืองไทยนะครับหลังจากนั้นประมาณ10ปีวงก็เหมือนว่าสลายตัวไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเพิ่งมาเริ่มใหม่วงโปรเมสการุ่นใหม่ขึ้นมานะครับก็อันนั้นก็นำทีมโดยจันทัศนานาควัชระนะครับแล้วก็ยังมีวงอีกวงนึงซึ่งก็เป็นที่รู้จักขึ้นมาในช่วง10กว่าปีนี่ก็วงชื่อวง Thailand Philharmonic Orchestra นะครับซึ่งวงนั้นก็จะเป็นที่รู้จักในแถบของสารยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตอนนี้จะมีวงลักษณะแบบนี้อยู่ประมาณ3วงที่เล่นเป็นเอกชนแล้วก็เล่นแล้วก็เป็น subscription concert นะครับส่วนวงอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นวงตามหน่วยงานต่างๆเช่นวงกรมศิลปากรวงตามของหน่วยงานของทหารนะครับทหารเรือทหารอากาศทหารบกครับครับแล้วคือเราเนี่ยให้ความสำคัญหรือว่าสนับสนุนคือภาครัฐเองเนี่ยก็ต้องเป็นแรงผลักดันสนับสนุนที่เป็นหลักๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์จริงๆดนตรีลักษณะแบบนี้มันถือเราเรียกว่าดนตรีบริสุทธิ์นะฮะมันก็คือไม่ใช่ดนตรีที่เป็นป๊อปมิวสิกมันก็จะไม่ค่อยทำเงินเพราะฉะนั้นประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยรัฐบาลเขาจะสนับสนุนดนตรีประเภทนี้เพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นดนตรีที่สร้างคุณค่าในจิตใจให้กับคนในสังคมนะครับมาเราจะพบว่าเมืองใหญ่ๆแม้แต่ไต้หวันเนี่ยฮะซึ่งอาจารย์ท่านหนึ่งของเพื่อนผมนะฮะอาจารย์สุปิติอังสวรรณนนท์เนี่ยท่านก็เคยไปเป็นมืออาชีพในวงของไต้หวันซึ่งในเมืองสำคัญของเขาเนี่ยเขาจะมีวงของรัฐบาลตั้งไว้ให้เลยนะฮะแล้วก็ในอเมริกาก็เช่นกันวงในเมืองสำคัญเขาจะมีวงออเคสตราอย่างน้อย1วงนะครับนี่ก็เมืองไทยรัฐบาลยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญในเรื่องของการที่จะสนับสนุนดนตรีคลาสสิกเท่าที่ควรครับอย่างเมืองนอกเองเนี่ยนะคะเวลาคนไทยนักดนตรีคนไทยไปเล่นร่วมวงหรือว่าจัดแสดงอะไรแบบนี้เนี่ยได้รับการยอมรับมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์จริงๆแล้วต้องบอกว่าฝีมือคนไทยตอนนี้ผมว่าในเซาท์อีสต์เอเชียน่าจะเรียกได้ว่าไม่อันดับหนึ่งก็อันดับสองนะฮะของเซาท์อีสต์เอเชียนะฮะแต่ว่าผมก็คิดว่าคงเหมือนกับศิลปะทุกแขนงว่าทางรัฐบาลไม่ได้เห็นคุณค่าก็เลยเสียได้โอกาสต่างคนต่างทำต่างคนต่างดิ้นรนเพื่อที่จะให้มันอยู่ได้แล้วก็ทำในสิ่งที่เรารักอะไรเงี้ยในขณะที่ถ้าเปรียบเทียบแบบประเทศสิงคโปร์เนี่ยใช่ไหมสิงคโปร์เขารัฐบาลสนับสนุนเขาให้เงินให้แกรนด์ศิลปินมาแอพพลายแกรนด์โอเคคุณไปเล่นคอนเสิร์ตที่นู่นที่นี่ที่นั่นอะไรเงี้ยส่งศิลปินของเขาเองไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วกลับมาสร้างวงอะไรแบบเนี้ยผมว่าอิจฉาสิงคโปร์ตรงที่ว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญของศิลปะ
เด็กไทยส่วนใหญ่ต้องใช้ทุนพอกอค่ะพ่อแม่ค่ะพ่อกูแม่กูแต่ว่าจริงๆนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องประเด็นสำคัญเพราะว่าวันหนึ่งเราเห็นเราโตมากับวงโยธวาทิตนะเราเห็นเพื่อนเราที่เก่งมากอ่ะแล้วก็ต่อมหาวิทยาลัยในที่สุดมันกลายเป็นงานอดิเรกเพราะหนึ่งมันทำรายได้ไม่ได้สองมันเลี้ยงตัวเองไม่ได้สามไปหากินเมืองนอกเนี่ยสุดท้ายก็อยากกลับบ้านพอกลับบ้านมาปุ๊บคือพอมันไม่ได้พัฒนาไปเรื่อยๆอ่ะฝีมือมันก็อยู่กับที่หรือไม่ก็ดรอปลงคือมันเสียดายตรงเนี้ยค่ะเราเด็กเราเก่งเยอะนะค่ะเก่งเยอะครับอาจารย์ต้องเชิญครม.ไปฟังด้วยนะคะสมบัติไปให้ถึงที่เลยนะคะว่าหูเปิดใจเปิดนะเกรงใจอาจารย์บ้างไหมคะจริงๆนอกจากนั้นเนี่ยจริงๆหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีในแวดวงการบ้านเราเนี่ยก็ขยายกว้างเยอะนะพี่แอนน้องสอเพราะบางทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรียนดนตรีเรียนไปทำอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็อันที่หนึ่งคนที่เรียนดนตรีเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าตัวเองชอบจริงไหมเพราะว่ามันเป็นงานศิลปะคนที่จะเข้ามาทำงานในด้านศิลปะต้องทุ่มเทนะครับผมพูดกับน้องๆที่เข้ามาในปีหนึ่งเสมอว่าความจริงแล้วอ่ะถ้าคุณเลือกเข้ามาที่นี่แล้วแล้วคุณสอบติดเนี่ยแล้วคุณรักมันเนี่ยถือว่าคุณโชคดีเพราะว่าคุณออกไปแล้วคุณได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็มีค่าตอบแทนใช่ไหมในขณะที่บางคนเนี่ยเขาอาจจะจบอย่างสมมติคนจบบัญชีนะฮะผมว่าไม่นักบัญชีทุกคนไม่ได้จะรักเรื่องตัวเลขใช่ไหมคะเครียดแต่เขาก็ต้องทำเพราะเขาเป็นหน้าที่เขาก็ต้องทำอะไรนะฮะลักษณะของงานเปเปอร์ผมว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรักเท่าไหร่แต่ก็ต้องทำอะไรเงี้ยในขณะที่นักดนตรีหรือคนที่ทำศิลปะเนี่ยคือทำสิ่งที่เรารักนั่นแหละแล้วทำไปให้มันดีเดี๋ยวก็มีรายได้เข้ามาเองถ้าเราทำดีนะฮะเลือกต้องบอกว่าถ้าเราทำดีถ้าเราทำไม่ดีก็คงเลงเสียงยากใช่เพราะฉะนั้นถ้ารักแล้วก็น่าจะโอเคอันที่หนึ่งสองก็ต้องดูว่าสาขาดนตรีประเภทไหนที่คุณชอบก็อย่างคณะเราก็มีออฟเฟอร์ก็มีดนตรีคลาสสิกใช่ไหมดนตรีแจ๊สดนตรีเชิงพาณิชย์นี่จะเป็นออกเป็นป๊อปหรือว่าเป็นการพวกเป็นโปรดิวเซอร์เพลงตามโฆษณาหรือเพลงตลาดว่าไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นดนตรีและธุรกิจบันเทิงอันนี้เป็นเรื่องของการจัดการเนื้อหาทางดนตรีนะครับเอาไปต่อยอดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์อะไรแบบนี้เป็นผู้บริหารใช่เน้นนะคะว่าเป็นอะไรนะคะเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะต้องเวทีคอนเสิร์ตตามท้องถนนมาเยอะๆนี่พอจะไปเรียนต่อโทด้านนี้ได้ไหมคะที่เราได้ปริญญาเอกเลยค่ะพี่สนใจไงในด้านนี้โอเคนะฮะดนตรีธุรกิจบันเทิงเราไม่เน้นต้องฝีมือดีแต่ต้องคนรักดนตรีแล้วก็อยากจะอยู่ในวงการดนตรีแล้วก็ไปต่อยอดทางดนตรียังจัดม็อบมาเยอะเอาวงดนตรีมาเล่นบนเวทีเงี้ยถือว่าเป็นประสบการณ์ไหมคะอาจารย์ผมว่าเป็นความสำเร็จนะฮะในการจัดคอนเสิร์ตที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยแล้วคนดูเยอะมากผมยังไปขึ้นหลายครั้งตัวจริงมาตัวจริงแล้วนะก็อย่างแอนเคยถามเคยคุยกับนักดนตรีรุ่นเก่าๆเลยนะคะถามว่าพี่เคยเบื่อที่จะเล่นดนตรีบ้างไหมเพราะถ้าอย่างคนข้างนอกมองนะคะแอนว่าเป็นอาชีพที่น่าอิจฉานะคะอาจารย์ครับวันนึงจะได้ยินแต่เสียงคือได้ยินแต่เสียงที่มันสนอกเลาะหูเขาบอกว่าไม่เคยเบื่อเลยนะทุกครั้งที่หยิบกีตาร์ขึ้นมาเล่นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นความสุขถึงแม้มันจะเป็นอาชีพก็ตามดูดีนะอิจฉาอยากย้อนเวลากลับไปเลยยากแล้วค่ะแต่จะทุกบ้างเหมือนกันจะตอนกว่าเราจะซ้อมได้ดีเนี่ยมันจะต้องฝ่าฟันคือจะทำแล้วก็ต้องทำที่สุดให้ดีที่สุดนะคะอันเคยอ่านประวัติของวานิสซาเมย์อะค่ะเขาบอกว่าเขาจะต้องเข้าไปอยู่ในห้องตู้เสื้อผ้าสองสองแล้วถ้าให้เสียงกล้องอย่างเงี้ยค่ะให้เสียงมันเต่ารบกวนชาวบ้านแล้วรบกวนชาวบ้านค่ะอาจารย์ค่ะคณะมีสอนปริญญาโทด้วยปริญญาเอกด้วยใช่ไหมคะปริญญาเอกยังไม่มีครับมีไหมคะก็มีอยู่ 4-5 สาขาที่อาจารย์บอกครับผมใช่ครับเด็กที่จะเตรียมตัวสอบเข้าคณะนี้เนี่ยต้องมีพื้นฐานดนตรีไหมคะอาจารย์จำเป็นไหมคะสามสาขาแรกต้องมีฮะก็คือคลาสสิกก็ต้องเล่นดนตรีคลาสสิกได้ตามที่เรากำหนดนะฮะแจ๊สก็ต้องเล่นได้เชิงพาณิชย์เนี่ยเล่นได้แต่เราจะเน้นเรื่องวิชาทฤษฎีดนตรีแล้วก็ประวัติศาสตร์นิดนึงเพราะว่าเขาจะต้องเป็นคนที่
เป็นนักแต่งเพลงนะครับส่วนวิชาที่เป็นดนตรีธุรกิจบันเทิงเนี่ยไม่เน้นการปฏิบัติมากแต่ว่าพอมีทักษะนิดหน่อยแต่ว่าเน้นการจัดการแล้วก็รักในดนตรีก็จะเน้นที่สัมภาษณ์แล้วก็ข้อเขียนที่เป็นเกี่ยวกับการจัดการภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไรแบบนี้อย่างหนูเล่นชิงอย่างเดียวไปสมัครเรียนได้ไหมคะได้ครับชิงอย่างเดียวนะคะจับจังหวะได้ไงใช่แต่ว่าอย่างอื่นขอเกิดเมโลดี้ฟังไฟได้จังหวะได้ชิงฉับอนาคตมันพัฒนาได้อนาคตพัฒนาได้นะคะก็เข้าไปดูรายละเอียดของคณะดุริยางค์ศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรได้นะคะจริงเขามีเว็บของเขาใช่ไหมคะอาจารย์ www.music.sc.ac.th อยู่ตลิ่งชันนี่เอง .su ครับ .su ใช่ไหมคะอ๋อ .su music www.music .su.ac.th ค่ะงั้นคอนเสิร์ต Royal Celebration Concert เนี่ยจะมีขึ้นวันที่9วันอังคาร2ทุ่มนะคะบัตรยังเหลือไหมคะอาจารย์บัตรยังเหลือครับพอมีครับก็อินบ็อกซ์เข้าไปถามที่หน้า Facebook ได้หรือขออยากจะให้หรือครูเนี่ยอันอยากให้ครูที่สอนดนตรีนะคะคเป็นตัวแทนเด็กคนไหนอยากไปเนี่ยน่าจะเป็นตัวแทนมาขอบัตรคอนเสิร์ตขอบัตรเป็นหมู่คณะเลยก็ได้ครับค่ะก็ไปเจอกันเนาะอาจารย์เผื่อแบบอินบ็อกก็ยากอะไรก็ยากอาจจะมีโทรศัพท์ก็02นะครับ424-5623นะครับ424-5623ค่ะนะคะโทรศัพท์ไปได้เวลาราชการครับผมนะคะยังมีเวลาอีกเนาะอีกไม่กี่วันเองไม่กี่วันจะถึงแล้วเราก็จะไปขอไปนะคะอาจารย์ไม่แสดงนะคะขอไปชมใช่ไหมคะค่ะไม่แสดงนะคะแม้ว่าจะเป่าทำเป็ดมาหลายปีก็ตามแต่อันนี้ก็เวทีระดับโลกทำก็เจ๊งแล้วนะคะดูนะคะไปชมค่ะขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะยินดีครับยินดีครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาสุดท้ายค่ะ